สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นายสมชายคำผัดอายุ51ปีอยู่บ้านเลขที่105บ้านวังไทรทองหมู่ที่1ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เจอต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่จมอยู่ใต้ดินตามความฝันเมื่อ2ปีก่อนว่ามีหญิงสาวสวมใส่ชุดไทยอย่างสวยงามมาบอกว่าอยากขึ้นมาจากใต้ดินกระทั่งมาพบจมอยู่ในหัวไร่แปรนาของตนจริงๆจึงร่วมกับพระอธิการทองแดงสุขปัญโญเจ้าวาดวัดปัญจขันธ์หรือวัดบางแช่กรอยประกอบพิธีอัญเชิญต้นตะเคียนทองขึ้นมาจากใต้ดินโดยใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่จำนวนถึง2คันดำเนินการขุดดินนานกว่า1ชั่วโมงสามารถอัญเชิญขึ้นจากใต้ดินได้สำเร็จตรวจสอบพบว่ามีสภาพเนื้อไม้ที่สมบูรณ์มีขนาดความยาวกว่า20เมตรและนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดปัญจขันธ์หรือวัดบางแช่กรอยตามที่หญิงสาวในความฝันบอกกล่าวล่าสุดที่วัดปัญจขันธ์วัดวังแช่กรอยหมู่ที่5ตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่ามีชาวบ้านจำนวนมากทั้งในและนอกพื้นที่ทราบข่าวการขุดพบต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่พากันนำดอกไม้ธูปเทียนพวงมาลัยเดินทางมากราบไหว้บูชาขอพรตามความเชื่อพร้อมทั้งช่วยกันใช้น้ำฉีดชะล้างทำความสะอาดเศษคราบดินโคลนออกจากต้นตะเคียนทองขณะเดียวกันได้มีร่างทรงรายหนึ่งนำเครื่องเส้นไหว้ข้าวหวานผลไม้น้ำแดงมาประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญเจ้าแม่ตะเคียนทองตามที่ร่างทรงสื่อถึงคือเจ้าแม่โพตานีอายุกว่า300ปีให้มาปกปักรักษาตามความฝันของเจ้าของที่ดินซึ่งบอกว่าเจ้าแม่โพตานีอยากจะมาอยู่ที่วัดแห่งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพรโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพบว่าชาวบ้านต่างกรูไปมุงดูที่องค์สำหรับทำน้ำมนต์เนื่องจากพบว่าน้ำตาเทียนได้หยดติดกันมีลักษณะคล้ายตัวเลขอย่างชัดเจนสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านรายหนึ่งว่าได้มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นโดยที่วันแรกนำต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่มาเก็บรักษาไว้ที่วัดขณะที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันฉีดล้างทำความสะอาดอยู่นั้นมีเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่6รายหนึ่งซึ่งโรงเรียนอยู่ติดกับวัดได้มองเห็นหญิงสาวสวยผมยาวสวมใส่ชุดไทยสีเขียวยืนอยู่ตรงปลายต้นตะเคียนทองโดยที่ชาวบ้านกลับไม่มีใครเห็นทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่พากันเชื่อว่าเจ้าแม่โพตานีมาปรากฏกายให้เด็กหญิงคนดังกล่าวได้เห็นอย่างแน่นอน